คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง <Ancient> Story. สวัสดีครับพบกับ b i g a n c i e n t Story โดยอัฐพลและล้ำทางคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องกันอีกครั้งครับพอดแคสต์นี้จะพาท่านฟังไปสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆจากชุมชนที่มีความทรงจำ อาหารการกินชีวิตผู้คนงานศิลปะและวัฒนธรรมครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของตลาดพลูครับก็เป็นชุมชนเก่าที่ตั้งใจอยากจะเล่าหลายทีแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสจะไปเ,เดินอัปเดตว่าบรรยากาศตลาดพดูตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนมากเวลาไปตลาดพดูช่วงนี้ก็จะไปยามวิการไปทานอาหารตอนเย็นๆไปทานขนมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ กลับไปไม่ได้เห็นว่าชีวิตตอนกลางวันเป็นยังไงครับก็เลยลองไปเดินสำรวจตลาดพลูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปสำรวจตลาดพลูก็ทําความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าตลาดพลูนั้นเป็นชุมชนการค้าเก่าแก่ที่สําคัญในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่จ,จะแบบไม่ได้เป็นไปในลักษณะดเดิมนะครับแต่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่บ้างถ้านับย้อนไปแล้วตลาดพูเป็นชุมชนทางการค้า ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับในบันทึกของพ่อค้าฝรั่งเนี่ยก็มีเรื่องตลาดพูนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่สําคัญในสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงเทพมหาคนครของเรานี่นะครับตรงตลาดพลูนี้อยู่ใกล้กับคลองบางกอกใหญ่คลองบางหลวงนะครับใกล้คลองด่านซึ่งก็เป็นด่านขนนที่เก็บภาษีสมัยก่อนนะครับก็เลยมีออยอดยานการค้ามารวมกันที่นี่เยอะแยะมากมายนะครับ แถมยังมีช่องทางที่เชื่อมโยงไปยังคลองเล็กคลองน้อยนะครับไปถึงสมุทรสาครไปถึงชุมชนเก่าฝั่งตะวันออกของกรุงเทพได้อย่างสบายเลยนะครับแต่ก่อนนี้ตลาดพลูเนี่ยเขาจะเรียกว่าบางยี่เรือนะครับบางยี่เรือเนี่ยเขาบอกว่าบางาความเชื่อก็บอกว่าเพี้ยนมาจากบางยิงเรือนะครับ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเคยเป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเคยใช้เป็นจุดที่ดักซุ่มยิงเรือพม่ามาก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากอ,อ,อะไรบ้างนะครับเอาล่ะครับตลาดพลูอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ไปเริ่มต้นสำรวจตลาดพลูโดยการเดินเลยครับเดินเท้านั่งรถไปแล้วก็คิดว่าเดินดูดีกว่านะครับจะได้บรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างก็ เริ่มจากจุดที่ผมคุ้นเคยนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของตลาดพลูนะครับโดยถ้าเกิดอยากจะเข้าใจหรือว่าเห็นภาพชีวิตของตลาดพลูในอดีตนะครับก็ควรจะไปเริ่มเดินเดินตรง3วัดนะครับที่อยู่ติดติดกันก็คือวัดใต้หรือว่าวัดบางยี่เรือนอกนะครับชื่อเป็นทางการก็คือวัดอินทารามราชวรวิหารนะครับวัดกลางนะครับหรือวัดกลางบางหรือว่าวัดบางยี่เรือกลางนะครับ ชื่อเป็นทางการก็คือวัดจันทารามราชวรวิหารแล้วก็อีกวัดหนึ่งคือวัดบางยี่เรือเหนือนะครับหรือว่าวัดมอนนะครับหรือรู้จักกันในนามวัดราชคลึกนะครับที่เรียกว่าวัดมอนเพราะว่าสร้างโดยนายกองมอนนะครับแล้วก็บุรณะมาโดยคนไทยนะครับก็จุดที่น่าสนใจของสามวัดนี้ก็คือวัดกลางนะครับวัดกลางวัดจันทารามเนี่ยเป็นวัดที่เคยมีตลาดบกนะครับตลาดน้ำนะครับ เป็นชุมชนเป็นจุดที่มีการค้าขายมีสินค้าทั้งไทยและจีนนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีห้องแถวที่เป็นร้านค้าตูกเคียงลายกันนับร้อยร้อยล้านเลยนะครับตอนนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่ผมเดินผ่านไปสำรวจก็ยังคงมีการค้าขายอยู่บ้างนะครับอาจจะไม่คึกคักเหมือนในอดีตนะครับแต่ก็ยังเห็นความรู้สึกบรรยากาศที่เป็นเป็นตึกแถวของจีนนะครับออกจะเป็นทรงจีนๆีนหน่อยแล้วก็มีพ่อค้าจีนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ ตลาดนี้สมัยก่อนนี้นะครับจะมีท่าน้ำนะครับแล้วก็จะเริ่มมีชีวิตชีวาในตอนเช้าจะมีเรือพายมาขายผักขายผลไม้อาหารสดอาหารแห้งข้าวสารขนมนะครับเครื่องใช้ในครัวเรือนไม่อาจจะเป็นตุ่มหม้อหยกระทะชามมีหมดทุกอย่างครับขนกันมาจากชุมชนฝั่งตะวันออกบ้างมาไกลาจากทางปากเกรด็ดอะไรพวกนี้บ้างก็มีนะครับหรือว่า ถ้าเป็นชุมชนแถานั้นก็บางพลมบางแวกบางรามาศนะครับก็จะเป็นชุมชนที่เชื่อมต่อกันเพราะค้าแม่ขายนี้ก็มีทั้งคนไทยคนจีนคนมอนมีทั้งแขกมีทั้งลาวมีทั้งมุสลิมครับเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเคนที่มาซื้อเนี่ยก็มีทั้งลูกค้าที่เป็นชาวบ้านนะครับขุนนางก็มีกุลีทาตมีทุกชนชั้นครับ อันนี้คือเขาบันทึกเอาไว้นะครับเราเดินผ่านวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นแบบนั้นแล้วอาจจะเป็นเห็นคนทั่วๆไปเห็นการแต่ว่ายังมีความรู้สึกของการค้าการขายที่ยังเป็นชีวิตชีวาของตลาดอยู่นะครับสมัยก่อนนั้นตลาดพลูเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียกกันไปว่าให้เป็นภาษาปัจจุบันก็อาจจะเรียกว่าเป็นฮับของสินค้า,าเกษตรในสมัยก่อนก็ว่าได้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ เวลาคนออกมาจากคลองขนของจากคลองออกมาเนี่ยนะครับมันจะมาหยุดตรงนี้ก่อนเลยประกอบกับว่าเวลาทีเา่เรือสินค้ามาจากข้างนอกเนี่ยนะครับเมืองนอกเข้ามาก็จะมาเจอด่านขนอนอยู่ตรงบริเวณนั้นใกล้ๆกันนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยคลองบางหลวงเนี่ยนะครับมีตลาดหลายตลาดตลาดเล็กตลาดน้อยนะฮะแต่ว่าตลาดพลูเนี่ยเป็นศูนย์กลางการค้าที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มี ชุมชนที่อยู่กันอยู่ตรงสามวัดแล้วก็กระจายกันอยู่นั่นนะครับมีทั้งคนไทยคนจีนคนมอญแล้วก็ชาวมุสลิมพี่น้องชาวมุสลิมที่อพยพมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมแล้วก็มีอัตลักษณ์หลายๆอย่างที่น่าสนใจแม้ในวันนี้ก็ยังพอมีเห็นอยู่นะครับ บรรยากาศตลาดภูเป็นยังไงถ้าย้อนไปนะครับเขาบอกว่านอกจากเป็นทำเลทางการค้านะครับบางยี่เรือนี่เป็นพื้นที่ที่เพาะปลูกที่สําคัญนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากว่าเ็นเป็นใกล้ๆจะเป็นเป็นใกล้ไม่เชิงจะปากแม่น้ําแล้วนะครับเดิมนี้ก็เคยเป็นแม่น้ํามาก่อนแล้วก็พอมีการขุดแม่น้ําเจ้าพญาใหม่นะครับขุดคลองลัดก็กลายเป็นแม่น้ําแทนแล้วก็แม่น้ํากลายเป็นคลองแต่ว่าก็มีความอุดมสมบูรณ์ อยู่นะครับน้ำตรงนี้เนี่ยก็เดิมนั้นสะอาดนะครับทั้งดินแล้วก็อากาศเนี่ยดีมากเหมาะกับการเพาะปลูกนะครับน้ำอาจจะก,ก่อยนิดๆเพราะว่าก็อยู่ใกล้ที่จะมีน้ำทะเลหนุนเหมือนกันนะครับเหมาะกับการเพาะปลูกพืชพันธุ์หลายอย่างโดยเฉพาะพลูนะครับพลู Blue เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่มาของชื่อบางนะครับแล้วก็เขาบอกว่าพลูที่ปลูกตรงบริเวณนี้นะครับลึกเข้าไปจนถึงบางแวกบางระมาดบางพรมเนี่ยนะครับจาก ต,ตลาดพลูเข้าไปเนี่ยมีรสชาติดีนะครับแล้วก็เป็นที่ที่มีชื่อเสียงประกอบกับมันเป็นจุดค้าขายอยู่แล้วนะครับก็ทําให้พลูจากบางระมาดจากบางพลมบางแวกเนี่ยขนมาขายตรงนี้ด้วยกันเหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นชื่อของตลาดพลูนี่แหละครับภาพชีวิตของชุมชนชาวสวนในตลาดพลูอ๋อผมให้ข้อมูลนิดนึงก่อนว่าพอดแคสต์ตอนนี้ของเรานะครับต้องการจะ ให้ภาพชีวิตของคนตลาดพลูนะครับไม่ค่อยได้ไปแตะต้องับเรื่องอาหารการกินเพราะว่ามีน้องๆพี่ๆเนี่ยเล่าเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไปหาอ่านหรือว่าไปเดินเที่ยวเนี่ยรับรองว่าเจออาหารการกินมากมายเลยอยากจะเล่าเรื่องของภาพชีวิตคนที่อยู่ในตลาดพลูว่าสมัยก่อนนั้นเป็นยังไงนะครับภาพชีวิตในชุมชนตลาดพลูเนี่ยนะครับก็เป็นชุมชนชาวสวนปลูกผักนะครับแล้วก็มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็ ชาวมุสลิมนะครับที่มาทํางานอยู่ชาวสวนที่นี่สมัยก่อนนั้นทํางานไม่มีวันหยุดครับจะลดน้ํารวนดินลอกท้องร่องเก็บผล,ลไม้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงที่มีพืชพันธุ์ออกช่วงที่มีดอกผลออกมาเนี่ยนะครับก็ต้องเฝ้าด้วยไม่งั้นโดนขโมยนะครับเหมือนกับที่อื่นเลยก็สําหรับพลูนั้นเป็นพืชที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เหมาะกับอย่างที่บอกเหมาะกับการปลูกพลูประกอบกับเป็นสถานที่ที่ลําเลียง ปลพลูออกมาจากในคลองด้วยนะครับก็ทําให้มีคนมาปลูกพลูกันเยอะนะครับมากับพลูนี่เป็นของคู่กันของคนไทยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ขาดจากปากของคนไทยไม่ได้สมัยก่อนนั้นเขาบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างกินข้าวกับกินหมากนะครับคนไทยขอกินหมากก่อนนะครับเพื่อที่จะ,อะขอให้รู้สึกว่าแม่มันมีอะไรเข้าไป สบายๆแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับมากพลูจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมของอินเดียเรามาจากอินเดียนะครับไม่ใช่ของเราแท้ๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ในการต้อนรับกันเป็นสิ่งที่มันผนึกเข้าไปในในวัฒนธรรมของไทยนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยจีบกันนะครับเขา,าก็ส่งมากส่งพลูให้กันนะครับจนมาถึงสมัยที่หมากพลูเนี่ยมีความซึมซับเข้าไปในสังคมไทย แม้แต่เครื่องยศของขุนนางก็ต้องมีเครื่องยศที่เกี่ยวกับการกินหมากอยู่ในนั้นด้วยนะครับหมากพลูจึงเป็นอะไรที่อย่างลากลึกอยู่ในสังคมไทยมานานนะครับคนไทยรับเอาวัฒนธรรมการกินหมากจดเดียอางที่บอกนะครับแล้วก็พลูเนี่ยสมัยก่อนที่นิยมรับประทานกันเนี่ยหรือว่ากินกับหมากเนี่ยนะครับก็จะมีการรับประทานแตกต่างกันแต่ละชาติพันธุ์นะครับ เขาบอกว่าสมัยก่อนคนอิตยาเนี่ยนะครับนิยมกินพลูเขียวก็คือใบจออกเขียวๆหน่อยนะความจริงมันก็เขียวหมดทุกใบเลละครแต่ว่ามันจะเขียวจัดนิดนึงนะครับแล้วก็คนจีนกับคนแขกเนี่ยนะครับเขาจะนิยมทานพลูเหลืองนะครับเขาบอกว่ารสชาติพลูเหลืองเนี่ยตอนหลังเนี่ยได้รับความนิยมมากเพราะว่าพลูเหลืองนั้นจะมันกว่านะครับพอทานกับหมากแล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบได้รสชาติมากกว่านะครับพลูเหลืองคือจะมีความ สีเขียวเหมือนกันแล้วครับแต่จะออกเหลืองๆนิดๆน,ดๆนะครับก็เลยทําให้เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็มีการเพาะป,ปลูกสําหรับที่ตลาดพลูเนี่ยจริงๆว่าไปแล้วนะครับพลูเนี่ยอาจจะเคยมีปลูกมาตั้งแต่อดีตแต่การกลุ่มแรกที่มีการปลูกพลูที่ตลาดพลูแล้วกลายเป็นการปลูกขายในเชิงพาณิชย์นะครับไม่ใช่คนจีนนะครับ แล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยแต่เป็นกลุ่มชาวมุสลิมที่อพยพมาจากมาลายูนะครับมาตอนสมัยรัชากาลที่หนึ่งโดนกวาดต้อนมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นคนที่เริ่มปลูกนะวันนี้ทุกวันนี้แม้ว่าตลาดพลูจะไม่ค่อยมีพลูขายแบบแนอดีดแล้วเนี่ยนะครับแต่ครอ,อ,อบครัวหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ยังมีที่เขา เรียงพลูเก็บพลูแล้วก็ขายพลูอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแต่น้อยมากแล้วนะครับก็ชุมชนของชาวม,มุสลิมที่อพยพมาเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงใกล้ๆกับทางรถไฟปัจจุบันนี้จะมีสุเหรา่าหรือว่ามีสถานที่ประกอบศาสนกิจมีชื่อเสียงอยู่ตรงนั้นก็คือสุเหรา่าสวนพลูเห็นนะครับขนาดชื่อของสุเหร่าเนี่ยยังเป็นชื่อสวนพลูเลยนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวม,มุสลิมที่อพยพมาเนี่ยเขาเป็นคนปลูกพลูที่ตลาดพลูมาก่อนพอปลูกออกมาแล้วปรากฏว่า ขายได้ดีมีคนนิยมคนจีนก็ปลูกต่อครับปลูกบ้างแล้วก็ขยายกันไปคนไทยก็ปลูกด้วยไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านคนจีนพ่อค้าหรือว่าพี่น้องชาวม,มสุสลิมนะครับแม้กระทั่งขุนนางที่บ้านอยู่บริเวณแถวนั้นเนี่ยเพราะว่าก็เข้ามาจากคลองบางหลวงนี่ขุนนางเท่านั้นนะครับก็ปลูกพลูได้เหมือนกันจึงแน่นขนาดนะครับเป็นล่ําเป็นสันนะครับอยู่ตรงนั้นแหละครับจนถึงเรียกว่าตลาดพลูวัตถุดิบในการทาพลูเนี่ย ที่เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับเราขอมาพูดถึงตรงนี้ก็คือปุ๋ยน้ําครับปุ๋ยน้ำเนี่ยก็ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยปุ๋ยพืชสดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ปุ๋ยน้ําที่นิยมามาใช้ในการปลูกพลูแล้วก็ปลูกต้นไม้ในชุมชนภาคกลางก็คือน้ําหมักปลาเน่าครับน้ําหมักปลาเน่าก็เกิดจากปลานี่แหละครับ ที่เอาเศษปลาเอาตัวปลาตัวเล็กๆที่เหลือจากการขายจากการรับประทานเนี่ยเอามาหมักนะครับกับน้ําจนได้ที่แล้วก็เอามารดนะครับตรงตลาดพลูเนี่ยนะครับมีบรรยากาศอันหนึ่งคือนอกจากเป็นสถานที่ที่รวมสินค้าแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่เช่นน้ําปลาซีอิวนะครับแล้วก็ปลาทูครับตรงตลาดพลูเนี่ยจะมีมีปลาทู สมัยก่อนเนี้ยจะมาจากสุงมสาครน,นะครับเข้ามาแล้วก็จะมีบ้านมีร้านที่เป็นโรงงานนึ่งปลาทูเขาจะนึ่งประมาณสักตีสามตีสีทุกวันนี้บ้านนี้เขายังอยู่นะครับแล้วก็ยังนึ่งปลาทูเหมือนเดิมเลยวันก่อนผมเดินผ่านไปที่ไปสำรวจเนี่ยก็ยังเจอเขาตากเข่งอยู่เหมือนกันนะฮะก็ที่ ชุมชนนี้นะครับเขาก็มีเรือมาส่งปลาทูทุกเช้าแล้วก็นึ่งกันตีสามตีสี่แล้วก็ส่งออกขายช่วงเช้าใช่ไหมครับเศษปลาที่เหลืออะไรต่ออะไรที่เหลือรวมทั้งเศษปลาที่ซื้อมาจากที่อื่นเนี่ยนะครับเอามาทําน้ําหมักปลาเน่าครับชื่อเนี่ยบอกเลยน้ําหมักปลาเน่าเขาบอกว่าผมเองก็ไม่เคยเจอของจริงนะครับแม้ว่าผมก็เป็นลูกหลานคนช,ชาวสวนเหมือนกันนะฮะอยู่แถวบางหุ่นนนแต่ก็ไม่เคยเจอน้ําหมักปลาเน่าคืออาจจะเกิดไม่ทันเขาบอกว่ากลิกล่นมาเนี่ย สุดยอดแห่งแห่งกลิ่นเหมือนกันนะครับคือค่อนข้างจะกลิ่นแรงมากแต่ว่าสปปรรพคุณเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับในการที่ทําให้พืชหรือว่าผักเนี่ยงอกงามนะครับที่ตลาดพลูเนี่ยนะครับสวนพลูเลนนี้เขาเนี่ยนิยมใช้น้ำหมักปลาน่ากันมากเลยนะครับการจ,จะกลิ่นแรงหน่อยแต่ฝั่งเขาบอกว่าฝั่งที่เป็นสวนของขุนนางเนี่ยท่านไม่ค่อยชอบใช้น้ำหมักปลาน่านะครับเพราะมันจะกลิ่นแรงและทําให้คนไม่ค่อยจะเข้าไปในบ้านแถวนั้นด้วยนะครับ นอกจากมีน้ำหมักปลาเน่าแล้วนะครับก็จะต้องมีต้นไม้ต้นหนึ่งครับที่ปลูกไว้คู่กับสวนนะครับเราจะเห็นต้นแบบนี้เนี่ยถ้าสมัยก่อนไปแถวเมืองนนก็ดีบางแวกบางพรมเลยแถวตะลิ่งชันที่เป็นชุมชนชาวสวนนะครับจะมีต้นไม้ต้นนี้อยู่นะครับถ้ามีต้นไม้ต้นนี้อยู่เนี่ยขอให้รู้เลยว่าแถวนั้นเนี่ยต้องมีผล,ลไม้มีอะไรที่แบบ มีผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็จะมีผลไม้บางชนิดที่มีแน่นอนเช่นทุเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งพลูต้นไม้ที่บ่านี้คือต้นทองหลางครับเรามักจะคุ้นเคยกับต้นทองหลางว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแล้วก็เอาใบไปจิ้มน้ำพริกได้ไปทอดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าความจริงใบทองหลางเนี่ยที่เคยลุง่งงหล่นล,ง,ลงมาเมื่อเวลามันเ,เหี่ยวแล้วเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีในสวนเลยนะครับที่นี่ก็มีต้นทองหลางเหมือนกันเขาจะปลูกไว้แล้วก็ จันเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับทุเรียนกับทอลิ้นจี่รวมทั้งพลูด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะปลูกให้ทองหลางเนี่ยเป็นที่ที่ให้พลูเนี่ยเลื้อยขึ้นไปอยู่นนั้นด้วยนะครับต้นทองหลางที่ค่อนข้างจะทนนะครับสมัยก่อนย้อนไปในสมัยกรุงธนบุรีตอนที่มาตั้งเมืองใหม่ที่กรุงธนบุรีนั้นตรงบริเวณฝั่งตะวัน ออกของกรุงเทพฝั่งธนบุรีทุกวันนี้นะครับเป็นสวนหมดนะครับตรงพระราชวังเดิมนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าตักสินมหาราชตั้งวางตรงนั้นนะครับแล้วก็ทํากําแพงเมืองนะครับโดยการตัดต้นทองหลางแสดงว่าต้นทองหลางตรงนั้นเยอะมากนะครับล้วปากเรียงนะครับผมรู้สึกตอนนี้ก็คือประมาณแถวๆริมน้ํานะครับทําเป็นกําแพงเมืองแล้วก็มีคูค,คูน้ำที่เป็นคูเมืองเดิมตรง ของกรุงธนบุรีตอนนี้ยังมีอยู่แต่ว่าเหลือเล็กแล้วมากเลยครับเป็นครูแบบครูสมัยปัจจุบันเลยมันจะไม่ใช่เป็นครูแบบสมัยเราเห็นที่วิทยาอะไรเงี้ยนะครับสมัยตอนนั้นก็ปักด้วยต้นทองหลางยาวไปเลยแต่ตอนนี้เนี่ยพอหลังจากที่มีกรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพแล้วต้นกําแพงทองหลางนั้นก็หมดไปด้วยเพราะว่ามันมาหลายร้อยปีแล้วนะครับเป็นของเป็นไม้นี่ไม่ใช่ปูนก็ธรรมดาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเอากลับมาต่อครับกลับมาต่อ,ก,ตอกันก็คือ เขาปลูกพลูด้วยน้ำหมักปลาเน่าแล้วก็มีต้นทองหลางมีการทำสวนอะไรกันนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าตลาดพลูมีความหลากหลายของผู้คนหลายชาติพันธุ์นะครับใครบ้างอยู่ในตลาดพลูครับตลาดพลูเป็นศูนย์กลางทางการค้าแน่นอนครับมีคนเข้ามาอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายทั้งคนจีนคนแขะคนมอญคนไทยนะครับอยู่มาช้านานและยังหลงเหลืออยู่ในทุกวันนี้นะครับ ก็ถ้าคนมอนเนี่ยนะครับก็อยู่มาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาอพยพมาอีกครั้งเพิ่มเติมตอนกรุงธนบุรีนะครับชุมชนชาวมอนอยู่ถแถวว่าราชคึกหรือว่าคลึงวัดมอนนะครับก็ทําสวนเหมือนกันนะฮะฝั่งนี้ส่วนแขกหรือชาวม,มุสลิมอย่างที่บอกแลครับ อพยพมาได้แากกรุงแตกแล้วมาเพิ่มเติมสมัยรัชกาลที่1และรัชกาลที่3ส่วนมากจะเป็นแขกมาลายูครับอยู่บริเวณตรงคลองถ้าเป็นพื้นที่ก็บริเวณตรงที่มีใกล้ๆทางรถไฟและปัจจุบันเป็นมัสยิดหรือว่าสูเหร่าสวนพลูนะครับ จำนวนของคนที่เป็นพี่น้องชาวม,มุสลิมที่อยู่ในนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยสมัยก่อนเขาจะมีการดำรงอยู่หรือมีการดำรงชีวิตนะครับตามอัตลักษณ์ของศาสนาก็คืออยู่ตั้งแต่ริมคลองบางไส้ไก่ไปมีมสัสยิดสวนพลูมีสุลาวบ้านสวนเออชื่อลำลองของมสัสยิดสวนพลูหรือว่าสุลาวสวนพลูก็คือสุลาวบ้านสวนนะครับคือตรงนั้นเป็นสวนจริงๆเลยส่วนคนจีนก็แน่นอนครับคนจีนบางที่เรือนี่อยู่มาเก่าแก่แล้วก็มีมาเพิ่มเติมตั้งแต่ สมัยกรุงธนบุรีแล้วก็มีเรื่อยๆเข้ามาจนเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณที่เยอะหน่อยก็จะเป็นวัดนางชีนะครับวัดหมูวัดหมูคือวัดอับสรสวรรค์อยู่ใ,ใกล้ๆกับวัดปากน้ําภาษีเจริญนั่นเองนะครับก็วัดหมูปัจจุบันแถวๆนั้นแต่ก่อนเขาเลี้ยงหมูและมีตลาดเดี๋ยวนี้ตลาดไม่มีแล้วหมูก็เลิกเลี้ยงแล้วด้วยเหมือนกันแต่วัดอับสรสวรรค์ยังอยู่นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็คนจีนจะอยู่เยอะมากแล้วก็มีการปลูกผัก การปลูกผักนี่ว่าไปแล้วนี่เป็นเทคโนโลยีของคนจีนที่เราเอาเข้ามาในวัฒนธรรมไทยนะครับโดยเฉพาะการปลูกท้องล่องการปลูกแปลงอะไรพวกนี้เราเอาของเขามาหมดเลยนะครับจนมาอยู่ในสังคมไทยก็พอคนจีนมาอยู่บริเวณนี้เขาก็าเอาเรื่องของการปลูกผักมาด้วยนะครับความงดงามอบอุ่นของของชุมชนตลาดพูนี่คือความผูกพันของกลุ่มคนที่บอกว่ามีหลายชาติพันธุ์นะครับผมจําได้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่า ในอดีตเนี่ยนะครับคนจีนเวลาไหว้เจ้านะครับในตลาดพูก็มีสารเจ้าหลายสารนะครับเวลาถึงเทศกาลไหว้เจ้าเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งอาหารนะครับเอาไปให้ก่อนที่จะไหว้นะครับไม่ใช่ไหว้แล้วเอาไปให้พี่น้องหรือว่าผู้คนในชุมชนที่เป็นเป็น,ปน,ปนแขกเป็นมุสลิมเนี่ยได้รับประทานเหมือนกันทั้งอาหารทั้งขนมนะครับแล้วขนาดเดียวกันในเทศกาลของตลาดพลูเนี่ย ที่ยังมีทุกวันนี้ก็มีศาสตร์จีนนะครับตุตจีนไหวพระจ,จันทร์มีการเชริดสิงโตนะครับขณะทีะ่ชาวมุสลิมเขาก็จะมีงานมาริดนะครับมีงานนิสฟูสบานนะครับแล้วก็มีการกวนข้าวอสุรข้าวอสุรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามันน่าจะเป็นขนมนะครับเป็นขนมที่ น่าจะเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพี่น้องมุสลิมที่มาจากภาคใต้นะครับถ้าชุมชนไหนกวนข้าวอัสุรออย่างเช่นบางอ้อก,ก็มีมีทำนะครับเค้านั้นก็เป็นแขกที่มาจากมาลายูเหมือนกันที่ตรงตลาดพลูเนี่ยก็มีการกวนข้าวอัสซรอเหมือนกันข้าวอัสซรอคือการที่เอาเอาข้าวนะครับหลายๆอย่างที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยมาผสมกันแต่ออกจะเป็นขนมมากกว่าแล้วก็พอผสมแล้วก็จะกวนนะครับมีทั้งแบบทั้งชนิดที่เป็นขาวและหวาน แต่บางคนเขาเรียกเป็นเขาจะนิยมทําเป็นขนมก็มีเป็นขนมมาซูรอนะครับแล้วก็เอามาแบ่งกันกินคือ,อเจตจำนงของของการกวนข้าวซอรอเนี่ยนะครับก็คือการที่คนมาช่วยกันทํามีความสมัครสมานสามัคคีกันมาคุยกันนะครับแล้วก็เกิดความรักความกลมเกลียวกันตรงที่สุเหร่าสวนพลูเนี่ยนะครับก็มีการกวนข้าวซุรอเหมือนกันนะครับมีทุกปีส่วนคนไทยแน่นอนเข้าวัดทาบุญนะครับก็มีวัดเรียงรายกันอยู่บริเวณนี้มากมาย คนตลาดพลูเนี่ยแม้จะต่างชาติพันธุ์ต่างศาสนานะครับแต่ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับความสัมพันธ์ในเชิงการดํารงชีวิตเนี่ยก็มีทั้งรุ่นพ่อรุ่นแม่คบการรู้จักกันมานานเป็นเพื่อนกันมีการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ก็มีนะครับหรือว่าอาจจะมีที่แบบซื้อขายแลกเปลี่ยนขายของขายอาหารสมัยก่อนนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้พื้นที่วัดเพื่อให เป็นท้นที่ขายของคนมุสลิมด้วยนะครับคือมีการเกื้อกูลกันขนาดน,นั้นเลยเทศกาลวันไหว้ก็อย่างที่บอกครับมีการแบ่งอาหารแบ่งขนมให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนบ้านชาวมุสลิมเหมือนกันเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ตลาดพลูเปลี่ยนแปลงเริ่มมาจากตั้งแต่ตอนถ,อถ้าย้อนไปมันมีทั้งเหตุการณ์ที่มันเหตุการณ์ทางบวกและเหตุการณ์ทางลบนะฮะถ้าเป็นทางบวกก็คือตอนสมัสมยรัชากาลที่3วัดแถวนี้ได้รับการบูรณะและการสร้างเพิ่มขึ้นนะครับจำนวนเพื่อรองรับผู้คนมากขึ้นในขณะเดียวกัน ก็มีการขยายตัวของชุมชนมากขึ้นมีพอมาลักาณะที่5มีการทํารถไฟนะครับเส้นทางรถไฟสายคลองสารมาชัยเนี่ยสำคัญมากมันทําให้ตลาดพลูเนี่ยยิ่งคึกคักหนักขึ้นไปอีกเพราะแต่ก่อนนี้เป็นแค่ตลาดน้ําและมีตลาดบกคราวนี้มีทั้งตลาดบกและเชื่อมต่อไปมหาชัยนะครับประทงประทูอะไรพวกนี้มาทางนี้ทางนี้ก็มาดาัง นี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งอาหารการกินทุกอย่างนะครับสินค้าก็เข้ามาในนี้นะครับพูดถึงตลาดพลูแล้วสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงการเปลี่ยนแปลงจนถึงจุดสุดท้ายที่มาเป็นตลาดพลูทุกวันนี้นะครับ ก็คือวัดนะฮะเมื่อกี้นี้พูดถึงวัดตอนต้นไป3วัดแต่แต่วัดสักนิดนึงว่าเท่าไป3วัดนี้แล้วเข้าไปในวัดอย่างเดียวจะเจออะไรบ้างนะครับวัดอินทารามนะครับก็จะมีเจดีย์ที่ประดิษฐานาพระบรมมติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระราชเทวีอยู่ที่นั่นใครที่ครบนับถือหรือว่า จะไปกราบไหว้มีเจดีย์อยู่แล้วยังมีพระแท่นบรรทมนะที่คนนิยมไปกราบไหว้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่วัดจันทารามก็มีอุโบสถที่สวยสดงดงามมากในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยมากนะครับแล้วก็หน้าบันตกแตง่งออกแบบอย่างละเอียดอ่อนแล้วก็สวยงามวัดราชคลึกหรือว่าวัดมอญครับเป็นหลังที่เป็นชุมชนชาวมอนอย่างที่บอกว่าสร้างโดยนายกองมอน วัดนี้บูรณะโดยท่านพญาพิชัยดับหักนะครับนายทองดีฟันขาวอนาะหารเอกของพระเจ้าตักสินนั่นเองนะครับที่น่าสนใจอันนึงคือมีพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงนะครับก็ไม่ค่อยมีให้เห็นในทั่วๆไปนักนะครับแล้วก็มีเขาามอนะครับที่สร้างด้วยหินจากทะเลนะครับลองไปเที่ยวดูวันนี้เราแตะแตะวัดนี้แค่นิดหน่อยก่อนนะครับจะได้รู้ว่านอกจากไปดูชุมชนแล้วไปวัดแถวนั้น วว้พระแล้วมีอะไรให้ดูบ้างนะครับทีนี้จุดเปลี่ยนสําคัญก่อนที่จะมาเป็นตลาดพลูทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดความซบเซาของการค้าขายที่เคยคึกคักมานะครับช่วงที่มันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอยู่ในช่วงปี2,460ันสถึงสองพนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีทั้งเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับมีสงครามโลกมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อหลังจากนั้นอีก5าปี2475ห้ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่เหมือนกันนะครับทำให้การค้าข้าวในตลาดพลูเนี่ยข้าวในตลาดพลูก็มีการค้าข้าวนะครับก็สมเสาร์สมเสาลงแล้วก็พลูมาหายตรงที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วนะครับหลัง2475มีการออกพระราชบัญญัติบำรุงวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศให้ราษฎรเลิกกินหมากนะครับเขาบอกว่าการบ้วนน้ำหมากทำให้เลอะเทอะเป็นทียบอายกับชาวต่างประเทศนะครับ ก็สร้างความเจ็บปวดให้กับคนที่บริโภคหมากพลูมากโดยเฉพาะชาวสวนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนไทยกินหมากมาตั้งแต่โบราณจะให้เลิกกินเลยนี่ก็โหมันก็เป็นเรื่องยากนะแต่กฎหมายนียกำหนดไว้เลยนะครับว่าห้ามไม่ใช่แค่ห้ามกินนะครับห้ามค้าและห้ามตูกด้วยถ้าเกิดว่า รัฐบาลไปเจอสมัยนะั้นเนี่ยเขาจะตัดทิ้งเลยคือจะไปสำรวจที่สวนสวนไหนยังปลูกอยู่เขาจะตัดทิ้งแต่ก็ยังมีแอบป,ปลูกอยู่ลึกๆนะครับเข้าไปข้างในลึกๆในคลองแถวๆนู่นนะฮะบ,บางพรมบางละมาตบางแวกอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยตอนนี้ก็หมดแล้วครับโดนบ้านจัดสรรคลองไปหมดแล้วนะครับแล้วก็แถมที่มาซ้ำเติมสวนพลูหนักที่สุดก็คือสองพน้อาท่วมใหญ่ครับ หมากเนี่ยมันต้นไม้ยืนต้นถ้าเจอน้ําท่วมนี่ก็เรียบร้อยนะครับหมาพลูเนี่ยเป็นไม้ล้มลุกแม้ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากกลับมาปลูกได้ใหม่แต่ว่ามันก็มีผลกระทบจากระบบนิเวศเหมือนกันนะครับทำให้ความนิยมหมดไปเลยนะครับทุกวันนี้ตลาดพลูน,นั้นอาจจะยังพอมีพลูอยู่บ้างนะครับถ้าไปลองเดินเดินดูแต่น้อยมากแทบหาไม่เจอความจเจริญ มากับตึกแถวนะครับมาแทนที่คือความจเจริญเนี่ยมามาพร้อมกับสะพานรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้ตึกแถวที่เป็นร้านรวงที่เคยมีเยอะแยะ,แ,ยะ,แ,ยะแน่นขนาดเนี่ยก็หายไปนะครับแต่ก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยเดินชมได้นะครับตลาดพูดเนี่ยเปลี่ยนจากตลาดที่เป็นขายพลูขายผักกลายเป็นถิ่นอาหารของชาวฝั่งทนผมว่าจะไม่พูดถึงอาหารแล้วนะครับแต่ว่าไม่ลงไปแตะอะไรมากก็คือ ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีอาหารอร่อยขนมอร่อยเปิดขายตั้งแต่เช้าจะหลดข่ำข่ำจะหลดดึกนะครับใครอยากจะรับทานเนี่ยเชิญได้เลยถ้าไม่อยากไปเองก็ยังสามารถใช้วิธีการแบบใหม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยนะครับกแอนเชนสอี่อยากให้ผู้ฟังที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็ดีนะครับเข้าไปในตลาดพลูแล้วก็ลองเอาข้อมูลนี้ ไปเดินเที่ยวนะครับแล้วก็ลองจินตนาการลองนึกถึงภาพเก่าๆจะเห็นภาพชีวิตที่เคยรุ่งเรืองนะครับที่ตลาดภูเคยเป็นคลังอาหารเป็นหับของสินค้า,าเกษตรที่มีชุมชนอยู่ด้วยกันหลายเชื้อสายชาติพันธุ์แต่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าเป็นความทรงจําที่ หันกลับไปมองได้ยังพอมีให้เห็นหลงเหลืออยู่ถ้าไปในช่วงที่มีเทศกาลอาจจะเป็นงานบุญในศาสนาพุทธงานบุญในศาสนาอิสลามหรือว่าช่วงที่เขาไหว้เจ้ากันมีเชิดสิงโตมีอะไรกันก็แวะเข้าไปในชุมชนนี้ได้หรือว่าจะแวะไปทานอาหารเป็นปกติก็ได้แม้คนไทยจะไม่รู้รสของใบพลูแล้วนะครับแต่รสของตลาดพลูนั้น ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีคนบอกว่าอย่างนั้นนะครับทั้งหมดก็เป็น big ancient story ในตอนนี้ทั้งหมดนะครับผ่านวางไปสัมผัสกับตลาดพลูพบกันใหม่และติดตามเราได้นะครับที่นี่ที่คูหู .fm แล้วก็แพลตฟอร์ม Podcast ไม่ว่าจะเป็น Google Podcast a นะครับเอ่อ t p p l e Podcast Podbean หรือว่าช่องทางของเรานะครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ story <laughs> <laughs>